ื่อได้ตรวจสอบคำร้องและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่ต้องสอบปากคำของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสโดยละเอียดตามแบบป.ค.14เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างแนวทางในการสอบสวนเพื่อบันทึกลงป.ค.14กันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอดามสวัสดีครับคุณอีฟสวัสดีค่ะโอเค let me ask you about personal information have you ever registered a marriage before no never and how long have you been together Been together for two years. Mr. Adam, after the marriage registration, where are you gonna live? I'm gonna live at my wife's house. ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้ค่ะครับในข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบทสนทนาเมื่อเจ้าหน้าที่จะต้องสอบปากคำผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสตามแบบป.ค.14ทั้งนี้ในสถานการณ์จริงอาจจะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและถามคำถามด้วยคำสุภาพนะคะกรมการปกครองได้เน้นย้ำให้นายอำเภอเป็นผู้จดทะเบียนสมรสให้กับชาวต่างชาติในฐานะนายทะเบียนอำเภอหรือปลัดอำเภอที่รักษาราชการแทนนายอำเภอในระดับแรกเป็นผู้พิจารณาเพื่อความละเอียดรอบคอบและป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดเว้นแต่คู่สมรสที่มีบุตรด้วยกันและมีหลักฐานการเกิดหรือสุติบัติของบุตรที่ระบุรายการบิดามารดาตรงกับรายการบุคคลของคู่สมรสให้นายอำเภอสามารถมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอจดทะเบียนสมรสได้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างเราควรพูดแสดงความยินดีให้กับคู่สมรสเพื่อแสดงความยินดีกับผู้มาใช้บริการครับโอเคครับ here you go congratulations Mr. Adam and Miss Eve now you officially husband and wife have a good family life be blessed with a prosperity and wealth ขอบคุณครับ thank you ครับบุคลากรกรมการปกครองยุคใหม่ต้องมีความจริงใจใส่ใจในการให้บริการกับทุกคนสิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานความเป็นสากลและนี่คือนิยามของคำว่า Smart Service Smart Officer